พารักใหม่รุ่นน้องไปเปิดตัวถึงบ้านล่าสุดสงกรานต์เตชะนรงค์เจอโซเชียลถล่มยับหลังเจอพูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังดราม่าหนักในโลกโซเชียลหลังเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ประเด็นหลังที่ผ่านมาเมื่อวันที่1มกราคมเป็นวันเกิดของปีใหม่แต่กลับไร้เงาสงกรานต์เตชะนรงค์ไปอวยพรวันเกิดลูกสาวโดยทางเพจเจ๊มอยได้ระบุข้อความว่าปีใหม่แล้วมึงก็อ่อนโยนกับพี่สงกูบ้างนี่ขนาดเฮียยังไม่เปิดตัวน้องมอม้านะเอ็นดู#อีพิมเมียพี่สงท่ามกลางโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นทั่วลงเช่นทำหน้าที่พ่อบ้างหรือเปล่าสงกรานต์งานวันเกิดลูกสาวก็ไม่คิดจะอวยพรให้ลูกบ้างเลยเป็นพ่อที่แย่มากซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาปกป้องว่าอาจจะอวยพรกันแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อหรือเปล่า